แล้วผมว่าจับชื่อก็สารหาตังไม่เห็นแล้วมามันตกหายตรงไหนผมไม่รู้เลยครับหลักฐานผมไม่มีบัตรทองหายหมดในกระเป๋าเกลี้ยงเลยครับป้าเป๊กนึงน้องชายผมผมเรียกเขานายกนี่ครับสบายอย่างนี้จับมึงเลยใส่ไปนั่งน้องของอย่าไปมาน้องของอะไรอะไรแล้วแต่น้องสาวครับพี่แต่ผมก็เลยว่าถ้ามึงไปแจ้งตำรวจผมลาไปแจ้งตำรวจที่ไหนผมหาไปเลยนี่รักเขาแล้วผมว่าจับชื่อก็สารหาตังไม่เห็นแล้วมามันตกหายตรงไหนผมไม่รู้เลยครับครับแล้วทำไมถึงว่าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจผมแจ้งแล้วครับนี่ผมอบต.ปกบาลอบต.ก็แจ้งนี่นี่อบต.ยายพวกก็บอกแล้วครับหลักฐานผมไม่มีบัตรทองหายหมดในกระเป๋าเกลี้ยงเลยครับครับแล้วลุงปกติลุงดื่มไหมครับดื่มกินไหมกินไหมดื่มไหมครับเมื่อวานผมเอากากนี้ไปบ้านทุ่งเข้าแล้วพอจะไปซื้อข้าวสารแล้วหาตังไม่เห็นนะครับนี่ผมครับครับแล้วเรารู้ไหมว่าเงินลุงไม่ได้หายอยู่ไหนวะเจอแล้วเงินน่ะแล้วลูกพี่ลูกผมได้ยังไงเนี่ยก็รู้ก็ลุงไปแจ้งตำรวจอ่ะเออก็เออใช่เลยเออเสร็จนี่ตำรวจเขาก็ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมว่ามีประชาชนทำเงินหายระหว่างไปซื้อข้าวสารครับนักข่าวก็มาช่วยตามทุกแล้วครับลูกสาวให้ไปน้องสาวผมตายผมก็ตายไปด้วยลุงเข้าใจแล้วนะว่าเงินไม่ได้หายน้องห่วงพี่จริงๆครับถ้าไม่ทำอย่างนี้พี่คงจะหายจริงๆแหละอันนี้มารับตังค์คืนไปเออมาเตกินมันใครเขาไปซื้อกองทานมาให้จะเอาไปซื้อเองเอารับเงินเลยรับเงินรับเงินนี่อ่ะช่องใดยมอ้อยบางวิ่งเนื้อแหละยมเก็บตัวไอ้บางไอ้บางคอบางเพชรไข่บางตังบางเอากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยพี่ตังพี่หายเออเห็นมั้ยอันนี้ผมก็ช่วยน้องแต่ผมมันงงเองเมื่อวานกักไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยผมยังเห็นเยอะแยะว่าพี่นั่งเขาเก็บไว้ให้เพราะเขาเป็นห่วงนะโอเคนะแกชอบกินเหล้าไม่ได้ว่าอะไรหรอกจะเป็นห่วงแต่นี้เราก็เก็บไว้ใช่ไหมจ้าฉันเห็นว่าแกเมาแกชอบพกเงินไปทั้งหมดอยู่แล้วทีนี้สงสารพี่กลัวไม่มีกินบอกว่าพี่ได้เงินมาเนี่ยซื้อข้าวสารนะแล้วซื้อของที่จำเป็นนะก็เออพอจับรถจักรยานได้ก็ไปแล้วหายไปเลยกินดื่มเราก็เป็นห่วงพี่ได้ยินพี่สาวบอกว่าเห็นอยู่บ้านนู้นบ้านตะหม่ำก็เลยนั่งรถไปตลาดนัดก่อนก็เหนื่อยแล้วเรารู้ไหมว่าเขาไปแจ้งตำรวจว่าอ๋อไม่รู้จ้ะแล้วได้เขาไปแจ้งความเงินหายนะอ๋อเหรออันนี้ไม่รู้เพราะว่าคือว่าเป็นของพี่ตัวเองก็เลยเป็นห่วงเอาเงินมาเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าแกนอนกระเป๋าตังค์แกหล่นแกก็นอนสวดมนต์ลายมุ่งแกเมาถามนิดนึงปกติแกดื่มประจำไหมแกก็ดื่มประจำไม่โกหกหรอกแกเป็นคนดื่มครับตอนที่เงินหายแกมาบอกไหมไม่ได้บอกแกจะขับรถไปมาก็นี่ก็อยู่รถอะไรจักรยานจักรยานจักแกไปทำจักรยานอยู่แกไปซ่อมจักรยานแกก็เมาแกบอกว่าแกไปแจ้งตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะไปซื้อข้าวสารแล้วเงินมันหายตามทางแกเมาไม่หายหรอกจะเป็นห่วงพี่ฉันจะดูพี่ฉันตลอดครับแล้ว 3,000 นั้นเขาไปใช้อะไรก่อน 3,000 ของฉันฉันขอแกว่าพี่ฉันขอ 3,000 ได้ไหมแกก็บอกว่าตอนแรกแกก็จะไม่ให้แกกำลังเลแกบอกเออเอาไปที่เอาเนี่ยฉันไม่ได้ใช้เองหรอกฉันก็เก็บไว้เผื่อข้าวหมดก็จะยิบยื่นให้เขาเองก็หวังดีอะเนาะจ้ะและเงินผู้สูงอายุเงินที่เบี้ยยังชีพของแกฉันเป็นคนเก็บและมีอะไรฉันก็จะกดมาให้แกใช้ฉันบางทีฉันไม่ไปกดฉันก็จะหยิบเงินฉันให้ก่อน